Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ำคืนวันอังคารนะคะใช่แล้ว อยู่กับหญิงและพี่ปอเหมือนเช่นเคยค่ะนะครับวันนี้ไฮไลท์ของเราผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะยังไงยังไงมีเรื่องที่คุณอยากรู้หลายเรื่องเลยทีเดียวติดตามเลยครับบรรยากาศงานซีซันอวอร์ดครั้งที่27สดสดลูกกตัญญูคนนี้นะครับคุณตั๊กบงกตครับโกนหัวบวชชีเพื่อแม่เพชรจ้ามีลุ้นนิวเคลียร์เริ่มใจอ่อนแพนเค้กเปิดใจที่แรกหลังจากที่น้องชายพัตเตอร์วิวาสายฟ้าแลบGirls อาจกลับมารวมตัวฉลองครบรอบ20ปีของวงอีกครั้งเด็กที่ต้องบอกว่าเติบโตมากับ Spice Girl ต้องติดตามคุณถือว่าเป็นวัยนั้นไหมใช่เลยเด็กที่ใช่เลยคุณต้องเรียกว่าผู้ใหญ่ที่เติบโตมากับ Spice Girl จริงจริงเพราะตอนนั้นก็อยู่มหาวิทยาลัยแล้วโอ้โหเป็นอะไรที่ดังมากจริงจริงครับผมแต่วันนี้เราจะมาเริ่มต้นการนะคะด้วยหนึ่งในนักแสดงนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Snap นั่นเองหญิงเคยชมกับพี่ปอใช่ไหมเพราะน้องเขาน่ารักอ่ะน่ารักเขาดูธรรมชาติถูกดูใสๆธรรมชาตินะคะซึ่งแน่นอนไม่ใช่หญิงคนเดียวเชื่อว่าคุณหลายๆคนก็ต้องคิดรวมถึงเพื่อเพื่อนของคุณโทนี่รากแก่นทั้งหลายด้วยไม่ใช่แค่ผู้ชมปกติทั่วไปนะคะที่ประทับใจในผลงานการแสดงครั้งแรกของอิงวรันธรในบทนางเอกของภาพยนตร์ Snap แค่ได้คิดถึงเพราะมีคนบันเทิงจำนวนไม่น้อยที่ลงรักสาวหมวยคนนี้พิสูจน์ได้เป็นอย่างดีจากโทนี่รากแก่นพระเอกคู่ขวัญที่บอกว่าอิงฮอตไม่ใช่เล่นเพราะมีเพื่อนๆกระซิบฝากชมมาว่าน่ารักและอยากให้พามาแนะนำให้รู้จักค่ะก็ถือว่าหนังก็ประสบความสำเร็จแล้วค่ะต้องเป็นของเราค่ะเขาก็จะแบบคอยมาบอกตลอดเวลาแบบคนดูชอบอิงนะคนนี้ชอบอิงนะบางทีก็จะมีแบบว่าพี่โทนี่ไปเล่นกับใครมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยมีคนอ่ะชอบอิงนะอะไรเงี้ยลินก็บอกว่าใครหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกชื่อมาอย่างงี้ใช่ป่ะเขาบอกเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะแบบเขาเนี่ยนะจะแบบมาปลื้มเราอะไรเงี้ยพี่โทนี่ก็บอกนั่นดีเป็นไปได้ไงวะอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่ากลายเป็นว่าแบบเขาก็แซวเรากลับอะไรเงี้ยค่ะมีหนุ่มๆแอบชอบเราค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ไม่ใช่หนุ่มๆด้วยเป็นแบบสาวๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบวัยเดียวกันที่ฟังเพลงแล้วชอบอะมากกว่าค่ะจะไม่ใช่แบบว่ามีหนุ่มๆแล้วมาจีบอะไรเงี้ยจะส่วนใหญ่เขาจะแบบชอบผลงานชอบเสียงจังเลยชอบเพลงจังเลยเงี้ยค่ะมีแบบคนเข้ามาจีบบ้างไหมคะไม่มีเลยไม่ค่อยมีนะคะไม่มีแบบว่าเชิงจีบอะค่ะแต่ว่าก็จะมีเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าค่ะอย่างเรื่องหัวใจตอนนี้ยังโสดก็มีบ้างค่ะมีคุยบ้างค่ะนอกหรือในวงการไม่บอกใช่ไหมมีโอกาสพัฒนาต่อไปตอนนี้เราก็ยังเรียนอยู่เลยอะค่ะก็ยังไม่ได้ว่าคิดว่าแบบจะพัฒนาอะไรขนาดนั้นก็คือตอนนี้เอาแบบหน้าที่นักร้องแล้วก็เรียนก่อนดีกว่าค่ะขอคุยกันไปก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะเนาะก็ถือว่าเป็นสเปคของใครหลายๆคนใช่ปกติผมจะเห็นนางเอกส่วนใหญ่แล้วน่าจะเรียวๆแต่น้องคือแบบคือผู้หญิงทั่วไปอ่ะถูกไหมมันก็เลยจะดูเป็นธรรมชาติดูแบบว่าจับต้องได้ง่ายเพราะฉะนั้นอย่าไปทำหน้าเรียวอย่าไปแบบว่าศัลยกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ก็อยากทำก็ทำก็แล้วแต่เขาแต่เราก็พอใจก็สวยก็ทำไปเนาะมาถึงประเด็นนี้ดีกว่าคุยกันมาเนี่ยคือหัวสองอาทิตย์นะหัวข่าวก็บอกนะว่าปิดตำนานคาสโนวาคือรู้จักเพชรจ้ามาเนี่ย
อ่ะผมพูดจริงๆเลยนะนิวเคลียร์เนี่ยคบนานสุดใช่แล้วก็รักมากที่สุดด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเจอกันที่เที่ยวเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเกาหลีมาละคือคนเกาหลีจริงๆนะฮะเดี๋ยวอ้าวคนนู้นเดี๋ยวคนนี้มานิวเคลียร์ผมยังบอกพระเจ้าตอนที่ผมส่งข้อความว่าเออแต่พระเจ้าก็ดูครบนิวเคลียร์มากนานที่สุดนะใช่แล้วที่บอกว่าเปิดเผยมากที่สุดดูสวีทมากที่สุดคือดูอะไรแบบมันออกชัดเจนแต่พอมีข่าวว่าเลิกรากันทุกคนก็เลยแบบว่าจับตามองบางคนก็เลยเมาว่าเฮ้ยเป็นกระแสหรือเปล่าเพราะมันมีโปรโมทโฆษณามาพอดีไงนี่ไงคืออันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะว่าตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ว่ามันดันเป็นช่วงที่โฆษณาออกพอดีที่น้องหญิงบอกไทม์ไลน์มันพอดีเป๊ะเลยไงอ๋อแต่เขาจะเลือกอย่างนั้นเหรอทุกคนมันลงทุนเกินไปหรือเปล่ามันก็โป๊ะไปป่ะถ้าเกิดว่ามันพอดีขนาดนี้มันจะดูโป๊ะไปไหมหรือว่าเขาไม่รู้อ่ะอ่ะลองไปติดตามดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีว่านิวเคลียร์เนี่ยนะครับเขาอันบล็อกเพจจ้าในไลน์แล้วครับออกมาจัดหนักนะฮะชี้แจงผ่านทางโซเชียลไปแล้วว่าไม่ใช่คู่รักที่เลิกกันเพื่อสร้างกระแสโปรโมทโฆษณาของนิวเคลียร์แล้วก็เพจจ้าที่หลังจากที่ฝ่ายหญิงบอกเลิกพอดีเคลียร์จบปุ๊บฝ่ายชายออกมายิ้มทันทีครับหลังเล่าให้พวกเรานะฮะผู้สื่อข่าวฟังบอกว่านิวเคลียร์เนี่ยปลดบล็อกไลน์หลังจากที่ตัดการติดต่อกันนี่นะฮะตั้งแต่เกิดเรื่องเพราะว่าเพจ้าเนี่ยส่งนี่มาสคอตทุกคนเนี่ยผมก็ได้ดูคลิปเนี่ยแหละมาสคอตหมีสีชมพูไปเซอร์ไพรส์นะฮะ3ครั้งที่เขาใหญ่นับจากการที่ส่งลูกโป่งไปให้ในงานบวงสรวงครั้งแรกแล้วก็มีการเปิดเพลงง้อในคลาสโยคะเป็นครั้งที่2แถมวันนี้ยังประกาศลบตำนานคลาสโนวาของตัวเองครับปิดตำนานเพชรจ้าคาสโนวาซินไลน์ใช่คือแต่ก่อนเนี่ยนักข่าวจะบอกเพชรจ้าแม่งคาสโนวาซินไลน์ไอ้ผมมันยังมีตังหิดในใจเวลาอ่านนะแต่ตอนนี้ผมว่าไม่เหลือแล้วคือผมไม่เป็นคนมีอีโก้สูงมากแต่หลังจากเรื่องนี้อีโก้ผมเหมือนมันหายไปเลยวันนี้เขาเลิกบล็อกไลน์ผมละใจชื้นครับแล้วก็เตรียมลุกหนักเลยตอนนี้มีแผนเซอร์ไพรส์ที่แบบผมว่าอันนี้เด็ดมากแต่ตอนนี้มีหวังใช่ไหมคะว่านิวเคลียร์จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมีหวังตอนนี้ได้คุยกับคุณพ่อแล้วได้คุยกับคุณพ่อกับน้องชายเรียบร้อยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับแฟนผมตอนนี้ที่คุยกันเนี่ยก็อะไรที่พิสูจน์ได้นะถึงความบริสุทธิ์ในวันนั้นน่ะก็พิสูจน์ไปให้เขาหมดละเรื่องผลงานที่ผมไปทำเน่าไว้เนี่ยอะไรเงี้ยก็หลายคนอาจจะอยากรู้ไม่ไปทำไรเมาคือเรื่องของเรื่องอ่ะคือมันเป็นความผิดพลาดในวันปาร์ตี้แล้วผมก็ค่อนข้างที่จะแบบเสียการทรงตัวเล็กน้อยแล้ววันนั้นเหมือนแบบหลุดไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Hangover เลยก็มีผู้หญิงอยู่รอบข้างตัวเยอะแยะแต่ไปหมดไปจบกันอยู่ตรงรถตู้ที่มารับผมอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนถ่ายรูปมาเต็มไปหมดซึ่งในวินาทีนั้นน่ะคือผมรู้สึกผมมาเที่ยวผมใครอยากถ่ายรูปผมก็ถ่ายไปเถอะแต่ดันลืมคิดถึงแฟนตัวเองคือเอาความสนุกของตัวเองเป็นหลักอะไรเงี้ยสุดท้ายงานก็เข้าที่เราเป็ดยืนยันว่าตอนนั้นไม่ได้ไปต่อที่ไหนกันใช่ผมไม่ได้ไปต่อที่ไหนถ้าเกิดเขาดูอยู่อยากบอกอะไรเขาบ้างคะก็อยากจะบอกว่ายังไงพี่ก็จะตามง้อให้นิวกลับมาเป็นแฟนพี่เหมือนเดิมแล้วจะได้มีความสุขเหมือนเดิมตลอดไปแล้วก็ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นคดีแรกของพี่มันอาจจะทำให้ความรักของเรามันตะกุกตะกักมากไปนิดนึงก็อภัยพี่ไวๆก็แล้วกันครับ IG นักข่าวเนี่ยIG นักข่าวมันเป็นใครทุกวันนี้ยังไม่รู้จักมันเลยคือมาบอกว่าน้องนิวเคลียร์กับผมกำมารอน้องก็ร้องไห้คนอื่นก็โทรมาฟ้องผมตอนแรกผมไม่โกรธนะแต่ผมบอกว่าเนี่ยน้องนิวตอนเนี้ยร้องไห้กินข้าวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยไอ้เรื่องเราก็เยอะอยู่แล้วยังมีคนอื่นที่คนอื่นน่ะมาทำแฟนเราเสียใจเรารับไม่ได้ก็อย่างที่ผมบอกใน IG ผมว่าอย่าให้ผมเจอพวกคุณ2คนชื่ออะไรเล็กโบกัสอะไรเนี่ยก็อย่าให้ผมเจอก็แล้วกันลง Facebook ขอโทษ
คือข่าวที่ผมเห็นว่าผมกำมารอหรือตอแหลเนี่ยผมเห็นทั่วประเทศเลยผมไม่เห็นข่าวไหนมันขึ้นเลยว่าเขาขอโทษผมอ่ะเขาเหมือนกับยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะคือผมไม่อยากแนะนำนะว่าต้องขอโทษอะไรยังไงโตๆกันแล้วใช่ไม่ได้มีทางมีมาเคลียร์อะไรบ้างเลยไม่มีครับไม่มีใช่ต้องไปคิดวิธีเอาเองพี่จ้าเขาบอกผมมั่นใจอย่างนึงนะว่าสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดจะพูดอะไรเนี่ยมันควรต้องมีหลักฐานหน่อยใช่ไหมจริงถ้ามีหลักฐานจบคุณพูดไปเลยแต่ไม่มีหลักฐานเนี่ยก็นะวันนี้ถ้าเกิดเพชรจ้าเขาจะโมโหเขาก็มีสิทธิ์ที่จะโมโหเนาะแล้วมันก็ดูเป็นการลงทุนเกินไปด้วยนะถ้าอย่างนั้นน่ะถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะเพราะทุกอย่างแต่จะคิดว่าถ้าจะคิดเหมือนอย่างที่ดวงคนอื่นว่าก็ได้ไงเพราะทุกอย่างมันประจวบเหมาะเหลือเกินมันเป๊ะเหลือเกินคือถามว่าผมรักเพื่อนไหมก็รักเพื่อนแต่ว่าก็ต้องเข้าใจคนที่ทุกอย่างที่มันบังเอิญเป๊ะขนาดนี้ก็ว่าไม่ได้คืองานนี้โทษใครไม่ได้มันบังเอิญเกินไปต้องพูดอย่างนี้นะคะซึ่งแบบว่าเอาหนะก็ขอให้ดีกันเร็วๆแล้วกันตอนนี้มีวี่แววและลุ้นต่อไปง้อต่อไปพวกเรารอดูคลิปอยู่จะชอบมีแบบคลิปอะไรแบบว่าคอยดูนี่ส่วนใหญ่คนเลิกกันนะแบบเขาคนนานๆเลิกกันกลับมาดีกันปุ๊บแต่งเลยนี่แต่ปัญหามันคืออะไรรู้ไหมตอนนี้มันจะเป็นตัวอย่างใครทะเลาะกันนะนี่ดูที่อย่างยูเคียเพชจ้าทำไมเขาทำกันเต็มที่แล้วทำไมคุณไม่ทำโอ้ตายแล้วนี่ไม่เคยคิดเลยงานเข้าผู้ชายแล้วล่ะค่ะมาที่ท็อปจรนดีกว่านะคะพระเอกหนุ่มคนนี้ตอนนี้ยอมรับว่ามีแบบการคุยกับไฮโซสาวคนนึงโอ้โหในละครก็หุ่นก็เป๊ะหน้าตาหล่อมากแล้วเขาบอกตอนหลังๆอ่ะหุ่นแซ่บขึ้นกว่าเดิมด้วยนะอ๋อจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ายอมรับแค่ไหนค่ะครับถึงแม้จะทำความรู้จักกันมานานมากแล้วแต่ความรู้สึกดีๆเพิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นกับพระเอกหุ่นแซ่บท็อปจรนที่ออกมายอมรับแบบแมนๆนะคะว่าตอนนี้หัวใจกำลังเป็นสีชมพูเพราะกำลังศึกษาดูใจไฮโซมิ้นท์ภัทรศยาซึ่งเจ้าตัวเผยว่าไม่กังวลอะไรเกี่ยวกับข่าวก่อนหน้านี้ที่ฝ่ายหญิงเคยมีข่าวกับหนุ่มๆซึ่งสถานะทั้งคู่ตอนนี้แค่คุยกันอยู่ค่ะก็คุยครับก็เรียกได้ว่าก็คุยกันบ่อยครับก็เป็นน้องที่สนิทคนนึงนะครับจริงๆเรารู้จักกันนานมากแล้วครับคือหลายปีแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกันมากสักเท่าไหร่คงเป็นจังหวะที่เราได้เจอกันได้คุยกันมากกว่าครับโดนใจอะไรครับก็เขาก็น่ารักดีครับนิสัยดีครับเป็นแฟนได้เลยไหมก็ต้องดูกันไปนะครับเพราะว่าก็คนเราก็ต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆดูกันว่าจะเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนครับเดินหน้าจีบแล้วครับเดินหน้าคุยไปเรื่อยๆดีกว่าครับมันต้องใช้เวลาในการศึกษาซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงน้องเขาก็เด็กแล้วก็ผมค่อนข้างจะเกรงใจครอบครัวเขาพอสมควรอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เราคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆดูกันไปเป็นแบบนี้สถานะแบบนี้ผมว่าเราทั้งสองคนน่าจะแฮปปี้ถ้ามันใช่มันก็ใช่พิเศษกว่าไหมก็ไม่ได้มากมายอะไรแบบว่าจนเกินเลยอะไรขนาดนั้นนะครับก็มีอะไรที่ดีๆก็แชร์กันส่วนอะไรที่เราต้องเหมือนแบบไม่สบายใจก็คุยกันบ้างครับอันนี้เองมินค่อนข้างที่จะมีข่าวกับแบบผู้ชายค่อนข้างเยอะเหมือนกันจริงๆกังวลครับไม่ได้กังวลอะไรนะครับอดีตก็คืออดีตปัจจุบันเนี้ยเขาโตขึ้นคนเราน่าจะอยู่กับปัจจุบันน่ะดีที่สุดนี่คุยกันมาแล้วใช่ไหมครับก็ไม่ได้พิเศษอะไรครับเพราะว่าคือปกติผมก็เจ็บก็เราก็อดทนเขาก็เป็นห่วงถ้าเราเป็นอะไรสมมติว่าเราเข้าโรงพยาบาลหรือว่าอะไรก็ต้องถามไทยกันดูแบบตอบตะกุกตะกักนะเคยเป็นพิธีกรงานอีเวนต์แล้วก็สัมภาษณ์เขานะเขาก็เป็นคนกวนดีนะตัวจริงเขาจะเป็นคนตัวจริงเขาเป็นคนน่ารักคนกวนแต่วันนี้ดูแบบเรียบร้อยเนอะต้องแซวนิดนึงแคปรูปไปแล้วถ่ายรูปไปแล้วมาต่อกันที่สาวคนนี้สายป่านสายป่านอภิญญานะครับก็ไปอัปเดตหลายเรื่องที่อยู่ดีเธอออกมาประกาศว่าเนี่ยอยากจะขายคอนโดประกาศขายคอนโดที่เชียงใหม่เธอโพสต์ว่าอยู่เองขายเองมาฟังกันเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของกิจการร้านกาแฟของเธอค่ะสองเรื่องฮะ
นี่เลยนะครับทำเอาแฟนๆต่างสงสัยกันยกใหญ่ว่าทำไมนักแสดงหน้าคมมากความสามารถสายป่านอภิญญาถึงตัดสินใจประกาศขายคอนโดที่จังหวัดเชียงใหม่งานนี้เจ้าตัวออกมาเคลียร์ชัดบอกว่าเป็นของเพื่อนฝากขายเท่านั้นแต่ที่เขียนไปที่น้องหญิงบอกไปนะฮะอยู่เองขายเองเนี่ยเป็นเพราะว่าเคยไปอยู่มาแล้วนะฮะส่วนเรื่องของร้านกาแฟเนี่ยหลังจากว่างงานจากการรับงานแสดงเนี่ยก็จะไปทุ่มเทกับธุรกิจนี้เต็มที่แต่แว่วๆมาบอกกำลังจะย้ายสถานที่แล้วก็ตกแต่งร้านใหม่ครับย้ายร้านไปที่ตึกที่ซื้อใหม่เนี่ยค่ะตกแต่งอยู่ค่ะใกล้แล้วค่ะอีกสุดใจนึงปั่นว่าหลังสงกรานต์น่าจะเปิดที่ที่ใหม่แล้วปั่นใช้เวลาตกแต่งจริงๆแล้วแค่ประมาณ2อาทิตย์เองค่ะแต่ว่าสั่งเฟอร์นิเจอร์นานเพราะว่าทุกอย่างต้องวัดขั้นตอนการวัดค่อนข้างนานร้านใหม่ไปเยอะมั้ยคะพ่อๆกับร้านเก่าค่ะแต่ว่าร้านเก่าก็ได้ขึ้นมาบ้างก็แค่ย้ายไปเฉยๆค่ะสั่งเฟอร์นิเจอร์ใหม่บางชิ้นเฉยๆทุกอย่างของร้านเก่ายังอยู่ที่ร้านใหม่อย่างเช่นเคาน์เตอร์ก็สั่งทำใหม่แบบเดิมโซฟาที่เคยนั่งที่เคยเช็คอินเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดย้ายไปหมดเลยค่ะแล้วก็สูตรกาแฟก็เป็นสูตรเดิมค่ะช่วงนี้ค่ะปั่นเดือนเมษาเนี่ยปั่นอยู่ร้านเกือบทุกวันเพราะปั่นว่างค่อนข้างเยอะค่ะหลังจากที่ถ่ายละครมาค่อนข้างเหนื่อยอ๋อยังค่ะคือคอนโดฝากขายค่ะของเพื่อนค่ะของเพื่อนเห็นต้องว่าอยู่เองขายเองใช่ใช่ใช่คือป่านเคยไปอยู่ที่นั่นอยู่แล้วค่ะก็เป็นญาติๆเป็นเพื่อนกันกับพี่เบย์อะไรอย่างนี้ด้วยกับป่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปที่นู่นแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นไปพักที่นู่นอยู่แล้วก็ขายเฉยๆค่ะไม่มีอะไรเลยบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นของตัวเองไม่ค่ะไม่ใช่ชื่อป่านถ้าเกิดสมมติติดต่อมาป่านก็จะบอกว่าให้ติดต่อญาติที่อยู่ที่นู่นที่เขาคอยดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาโยนมาให้ทำเกี่ยวกับโครงการเนี่ยค่ะเจ้าบ้านที่บ้านคุณชนะพอวันที่เขาไม่แต่งหน้าแต่งตัวก็จะดูแบบว่าอีกลุคไปเลยเนอะผมชอบมากกว่าเออชอบมากกว่าตัวเขาดูใสๆแล้วหน้าเขาคือจริงๆหน้าเขาไม่ต้องแต่งอะแล้วหญิงชอบลุคเขาคือเขาจริงๆเป็นผู้หญิงเซอร์ไงไม่ชอบเวลาแต่งตรงแต่งตัวเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเนาะมากันที่ลูกกตัญญูจริงๆเลยนะคะน้องตั๊กบงกตค่ะก็คืออาการของคุณแม่ดีขึ้นย้ายจากห้อง ICU ออกมาแล้วนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็บวชให้แม่เลยล่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะให้อาการของคุณแม่ดีขึ้นเนาะถึงกับโกนหัวเลยค่ะทราบกันเป็นอย่างดีว่าคุณแม่เล็กธนาภาถูกหามตัวส่งห้อง ICU เมื่อวันที่31ธันวาคมปีที่แล้วเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบและมีโรคประจำตัวทั้งโรคความดันเบาหวานหัวใจและโรคไตล่าสุดมีภาพบุตรสาวตั๊กบงกตโกนหัวบวชชีโพสต์ในโลกออนไลน์พร้อมคำอธิบายว่ามาบวชให้แม่นะจ๊ะอยากให้แม่ดีขึ้นวันนี้เลยมาถือศีลบวชให้แม่แต่ลูกยังไปหาแม่ได้นะจ๊ะทำวัดเสร็จก็ไปหาแม่ได้ทุกวันซึ่งตอนนี้ก็ยังคาดว่าน่าจะยังอยู่ในระหว่างการถือศีลนะครับเราก็เลยต่อสายตรงฮะหาคุณสามีนะครับเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลแต่ก็ไม่มีการตอบรับก็เลยโทรหานี่โอ้โหดูท่าพี่สาวคนสนิทคนนี้ป้าอ้วน ป้าอ้วนรีเทิร์นนะฮะซึ่งพี่อ้วนเองก็บอกว่าน่าจะเป็นการบวชเพื่อจะช่วยให้ผลบุญเนี่ยทำให้อาการคุณแม่ดีขึ้นนะครับพี่อ้วนเองก็เพิ่งไปเยี่ยมแม่เล็กมาอาการก็เป็นในทางที่ดีขึ้นครับอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ก็ไปเยี่ยมแม่ตั๊กเขาใช่ไหมค่ะมีโอกาสได้นั่งคุยกับตั๊กอยู่ชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่เหมือนกันก็คุยสัพเพเหระคุยให้เขารู้สึกสบายใจแต่ว่าแม่เขาดีขึ้นขยับไม้ขยับมือรู้สึกตัวดีขึ้นไปเยี่ยมมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้แม่เขาหลับก็เลยไม่ได้เข้าไปนั่งคุยกับตั๊กอยู่หน้าห้องนะตอนนี้ขึ้นไปอยู่ห้องพักปกติแล้วไม่ได้อยู่ ICU แล้วออกจาก ICU วันไหนอะคะพี่อ้วนออกจาก ICU ได้น่าจะประมาณสักเกือบอาทิตย์แล้วมั้งวันที่พี่ไปเยี่ยมสุดท้ายเลยเนี่ยตั๊กเขาบอกว่าหมอบอกว่าอีกสัก 2-3 อาทิตย์จะได้ขึ้นไปอยู่ห้องพักธรรมดาแล้วแต่ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เห็นโพสต์ว่าขึ้นเลยอะดีขึ้นค่ะสีหน้าพี่ตั๊กเอง1ชั่วโมงที่คุยกันนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่อ้วนสีหน้าดีขึ้นสีหน้าดีขึ้นแล้วก็อะไรที่ทำให้แม่ได้ตักจะทำหมดถ้าทำคุณตักบาตรทำอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าอันนี้ส่งผลบุญที่ตักทำจะไปถึงแม่ได้ก็จะทำทุกอย่างการบวชถือศีลปฏิบัตินั่งสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะส่งให้แม่และแม่จะได้รับบุญแล้วก็หายป่วยเร็วๆบงกฎเขามีเข
ขาคิดประมาณเนี่ยเขาคิดว่าเออทำบุญทำกุศลนะเขาเป็นคนถือศีลไงเป็นคนเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษมากไงตั๊กขอบคุณมากนะคะพี่อ้วนจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะล่าสุดก่อนบวชนะน้องตั๊กเนี่ยนะโอ้โหออกกำลังกายหนักมากน้ำหนักลดไปเป็น10กิโลอ่ะกลับมาแบบโอ้โหปิ๊งมากตอนนี้แถมยังไปบวชให้คุณแม่อีกนะคะถือว่าแบบอนุโมทนาด้วยจริงๆอวยแกนะน่ารักอืมรู้เรื่องทั้งหมดนะตอนนี้เรามากันถึงนี่ผมว่าก็เป็นข่าวช็อกต่อให้มันไม่โดยตรงกับคนในวงการบันเทิงเนี่ยนะฮะคุณแพนเค้กน้องชายล่าสุดเนี่ยเขาบอกแต่งงานสายฟ้าแลบเลยช็อกทำไมเป็นเรื่องดีไม่หมายความว่าหลายคนก็ยังงงว่าเอ๊ะไม่เคยได้ยินข่าวมาก่อนเลยเพราะว่าน้องชายเขาไม่ได้อยู่ในวงการตรงๆไงแถมยังอาจจะแบบอายุน้อยหรือเปล่าใช่ไหมล่ะหลายคนก็เลยงงกันไปไปอัปเดตแล้วไป congratulation เขากันครับนะครับนางเอกสาวเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมนิดนะครับยังไม่เคยคิดจะแต่งงานกับสารวัตรหมีเร็วๆนี้แต่ที่ชิงตัดหน้าวิวาไปเงียบๆก็คือน้องชายวัย25ปีนะครับน้องพัตเตอร์เตชะธรจามิกรควงนี่เป็นพยาบาลสาวด้วยนะฮะนามว่าพัชชาครับกฤตพรบุญญานุเคราะห์เข้าพิธีแต่งงานอย่างเรียบง่ายในวันนี้โดยมีครอบครัวเพื่อนของทั้งสองฝ่ายมาร่วมงานรวมถึงพี่สาวแสนสวยอย่างแพนเค้กมาร่วมงานด้วยครับก่อนหน้านี้พัตเตอร์ดรอปเรียนไปเป็นทหารเกณฑ์ก่อนจะกลับมาเรียนต่อจนจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาหมาดๆแพนเค้กนะคะก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าน้องชายจะเรียนต่อปริญญาโทให้กับแฟนสาวทันทีนะคะแล้วก็จะช่วยกันเรียนเพื่อมาดูแลธุรกิจของครอบครัวทีมข่าวทวินไซด์โทรศัพท์ติดต่อไปยังแม่หน่อยนวลนงและแพนเค้กที่เดินทางไปแต่งงานไปงานแต่งงานที่บ้านเจ้าสาวจังหวัดอุทัยธานีพร้อมครอบครัวซึ่งก็มีสารวัตรหมีตามไปช่วยงานด้วยโดยคู่แม่ลูกบอกว่าตื่นเต้นที่พัตเตอร์เป็นฝั่งเป็นฝาเราก็มีการเตรียมการของเราก็มีเลิกมีอะไรของเราก็เลิกของบ้านแม่แม่ก็ทำไปแล้วที่กรุงเทพแล้วก็อันนี้ก็แต่ว่ายังไม่ได้จัดเลี้ยงก็กล่าวว่าเดี๋ยวหลังสงกรานต์ค่อยมาจัดว่ากันตอนนี้ก็เป็นเรื่องแบบครอบครัวของบ้านผู้ชายบ้านผู้หญิงอย่างนั้นไปทำพิธีก็มีการสู่ขอมีขบวนหันหมากอะไรตามที่ครอบครัวทางนี้เขาแฮปปี้อย่างนั้นอ่ะก็โอเคหมดเขาก็เกณฑ์ทหารมาแล้วใช่ไหมบวชก็บวชแล้วมันก็เป็นเวลาที่เขาโอเคหมดนะจ๊ะโอ้ก็ฝากว่าให้เจ้าสาวเนี่ยคุมเจ้าบ่าวให้อยู่ประคับประคองกันตอนนี้ก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะให้ไปเรียนเมืองนอกกันเลยหรือว่าเรียนในนี้จ้ะส่วนเรื่องทายาทล่ะครับคุณแม่อยากอุ้มหลานหรือยังอ๋อเรื่องนั้นไม่ปิดกั้นได้เลยโอ้ตายก็ต้องดีใจค่ะตื่นเต้นก็สบายสบายสไตล์เราอะค่ะเราก็มีธีมมีอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงความยินดีกับเขาแต่ว่านี่เรามาจากที่อุทัยธานีอะค่ะก็เลยมากันเป็นแบบว่าในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยเราก็เดินทางกันมาจ้ะมีเสื้อทีมที่เราตั้งใจจะทำกันขึ้นมาโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนานไม่ได้เป็นความลับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่เลยค่ะเพราะจริงๆตัวน้องเองเขาก็ลงรูป pre-wedding ลงอะไรของเขาเรื่อยๆไงเราก็ยังได้ไปช่วยน้องเขาดูช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แพนไม่ได้มีแบบว่าเหมือนแบบท้องก่อนแต่งหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าหลายคนก็อาจจะคิดไปทำนองนั้นนะครับพี่แพนจริงๆก็เป็นความตั้งใจของเขานะคือหมายถึงไม่ไม่ใช่ตั้งใจว่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่หมายถึงว่าเขาก็อยากมีน้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจริงๆเราสบายๆกันอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ดีเขาก็ได้คือทำทุกอย่างตามเรื่องราวของเขากันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังให้เขามีความสุขมากๆค่ะคือเราก็รู้สึกว่าคือเราก็เห็นเขามาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดวันนึงเขาเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงอีกขั้นนึงอีกอย่างนึงในชีวิตของเขาอะไรเงี้ยเราก็เหมือนมองตากันก็รู้ใจก็คือแบบเหมือนจะบอกเขาว่าเอ้ยเขาก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะเหมือนเขามีหนึ่งบทบาทที่เขาต้องเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องชายแต่งไปแล้วพี่แพนเค้กมีโครงการจะแต่งไหมครับ
คะแพนเออถ้าของแพนตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรนะคะเราก็เนี่ยแหละค่ะเฮฮาปาร์ตี้กันแล้วก็ได้ดูแลน้องๆกันคงเป็นในรูปแบบนั้นนะคะณเวลานี้เนาะพี่หมีไปด้วยไหมคะวันนี้พี่แพนด้วยค่ะมาด้วยค่ะมันเป็นการแบบว่าไปดูงานไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ไหมคะเรียกว่ามาช่วยงานดีกว่าวันนี้เรียกว่าเป็นทีมงานกันอะไรเงี้ยค่ะคู่แท้นะใช่เพราะน้องพัชชานี่หน้าแม่หน่อยด้วยเนาะลูกสะใภ้กับคุณแม่สามีหน้าเหมือนกันเลยลูกสะใภ้หน้าเหมือนคุณแม่สามีบางรูปดูแล้วเอ๊ะตกลงนี่คือแพนเค้กหรือแฟนที่ถามพี่ปออ่ะเพราะว่าหน้าเหมือนกันทั้งบ้านเลยเนี่ยน้องเขาหล่อเข้าวงการสบายนะเท่เนาะชอบไอเดียเสื้อทีมด้วยนะคะน่ารักดีเนาะวันนี้มาปิดท้ายข่าวไทยกันนะคะด้วยบรรยากาศสดๆนะคะของงานสีสันอวอร์ดซึ่งก็ถือเป็นเวทีอันทรงเกียรตินะคะครั้งที่27แล้วคือเขาบอกว่ารางวัลนี่นะจะเป็นรางวัลที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วก็เป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิจารณ์แล้วก็แฟนเพลงด้วยแจกแค่9รางวัลเองนะคะพี่บอก็มีศิลปินชายยอดเยี่ยมถูกไหมฮะศิลปินคู่หรือว่าศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมอัลบั้มยอดเยี่ยมเพลงยอดเยี่ยมแล้วมีอะไรอีกนะครับเพลงในการบันทึกเสียงยอดเยี่ยมเพลงร็อกยอดเยี่ยมเพลงบรรเลงยอดเยี่ยมและรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมค่ะซึ่งปีนี้ก็จะมีการปรับเกณฑ์ใหม่โดยจะให้รางวัลเฉพาะโปรดิวเซอร์เท่านั้นโดยไม่ให้ศิลปินที่ทำหน้าที่โปรดิวเซอร์งานเพลงเองเข้าร่วมชิงแต่ถ้าเกิดสมมติโอเคถ้าศิลปินเป็นผู้ช่วยอ่ะได้อ๋ออ๋ออ่ะเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับคุณแนนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หญิงพี่ปอแนนค่ะค่ะไหนเล่าบรรยากาศสดๆให้ฟังกันหน่อยสิคะเป็นยังไงบ้างคึกคักไหมเอ่ยค่ะตอนนี้ก็ล่าสุดเพิ่งประกาศผลเพลงผลรางวัลเพลงแรกแล้วค่ะพี่หญิงค่ะคืออะไรคะค่ะคือเพลงบรรเลงยอดเยี่ยมค่ะค่ะได้แก่ Natural Order ของฟังก์ชันค่ะอ๋อเป็นเพลงบรรเลงยอดเยี่ยมใช่ค่ะแล้วศิลปินมีใครมาบ้างเนาะค่ะโอ้ยตอนนี้มีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่มามากมายเลยค่ะใครบ้างจ๊ะค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ปอจบชัยกายยุนเสนะคะไปจุนจับวงยูนิตไฟอาวเวอร์ค่ะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยค่ะอย่างพี่ปูโพสิตก็มาด้วยเหมือนกันค่ะโดยทีมงานปีนี้นะคะก็เป็นแบบทุกปีค่ะคือไม่แบ่งค่ายนั่งได้ด้วยกันทุกค่ายเลยค่ะและมีแล้วเป็นไงจุดเด่นตอนนี้ตกไปอยู่ที่ใครคะใครเป็นเป้าสายตาใครเป็นตัวเก่งรางวัลใหญ่ค่ะอย่างเพลงยอดเยี่ยมนะคะก็ที่แฟนๆแล้วก็ทุกคนเกรงไว้นั่นก็คือคุณซิงจากวงซิงคูล่าค่ะส่วนศิลปินคู่หรือว่ากลุ่มยอดเยี่ยมเนี่ยก็จะเป็นที่เปรียบกันมาเลยก็คือ Twenty Five Hours กับวงเดอะเยอร์ค่ะที่แบบว่าแฟนๆเนี่ยให้การให้คะแนนเทคะแนนเทใจแล้วก็เชียร์กันอย่างต่อเนื่องเอ้าแล้วอย่างบอดี้สแลมอย่างเงี้ยน้องเขาไม่ติดโผล่เลยเหรอบอดี้สแลมอ่ะไม่ได้ติดโผล่เลยค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นแบบศิลปินอินดี้หน่อยเพราะว่าแบบเนาะยังไงก็เดี๋ยวอัปเดตรางวัลอื่นๆให้เราฟังกันนะคะใช่ค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีจ้ะเพราะจริงๆเนี่ยมันแบบเหมือนอาจจะเป็นเพราะไม่ได้เน้นแมสมากพอดีไม่อย่างนั้นก็กระจายรางวัลได้กันอย่างเดียวถูกต้องนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะกับ Inside Asia ค่ะ